ความจริงโตศักดิ์สิทธิ์หลังชื่อโผล่หรือจ่ายตังปิดปากรายการข่าวเรื่องเล่าเช้านี้กล่าวถึงกรณีเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากคดีดังกล่าวได้โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่านักแสดงสังกัดช่อง3เป็นแม่ทีมมีลูกข่าย14คนและยังมีดาราช่องน้อย4อีก1คนที่มีลูกข่าย17คนอีกทั้งปรากฏชื่อของโตศักดิ์สิทธิ์ในรายชื่อผู้ร่วมลงทุนด้วยโดยสรยุทธกล่าวว่าเบื้องต้นจากการสอบถามโตยอมรับเป็นลูกทีมของนักแสดงคนดังกล่าวร่วมลงทุนจริงเป็นจำนวนเงิน 700,000 บาทยืนยันไม่ได้ชวนใครต่อโดยรู้จักกับนักแสดงคนดังกล่าวจากกลุ่มเล่นบาสเกตบอลแล้วมีการชวนลงทุนซึ่งช่วงแรกได้ผลตอบแทนปกติแต่ยังไม่ได้ทุนคืนหลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้ไปแจ้งความเพราะว่าไอ้ที่โดนโกงยืนยันไม่มีการจ่ายตังปิดปากให้ยืนยันไม่มีการจ่ายเงินปิดปากไม่ให้ออกข่าวโดยข่าวลือที่มีการจ่ายเงินปิดปากดาราหลายๆคนเพื่อไม่ให้ออกข่าวมีความเห็นจากชาวเน็ตกล่าวว่าก็เป็นเรื่องจริงผมเชื่อว่าในลิสต์รายชื่อที่ผมปล่อยออกไปไม่มีใครได้ตังค์ไม่ครบเลยเพ้อเพ้อได้กำไรกันแล้วทุกคนทุกคนก็เลยไม่สนใจหรอกว่าวงนี้จะแตกหรือไม่อย่างไรก็เรากำไรแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือไม่ต้องมาสงสารผู้เสียหายหรอกครับพวกเราโดนโกงก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองกันเรียกได้ว่าชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นว่าโตนั้นไปแจ้งความเถอะอย่าอายเลยขอขอบคุณข้อมูลจากเลียวโฮมไลฟ์.อินโฟขอบคุณค่ะ